็คือประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบสสเขตสสบัญชีรายชื่อที่ตอนนี้เป็นกระแสข่าวลือมาสดๆร้อนๆเดี๋ยวฝากอาจารย์ทำโพลต่อไปเลยก็ดีนะครับประชาชนคิดเห็นอย่างไรควรมีสสบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ไหมแล้วถ้ามีคนสัดส่วนเท่าไหร่350 400 100ยังไงเดี๋ยวงงเอาแค่ตอนนี้ก่อนไหมเอาถามความคิดเห็นอาจารย์ก่อนว่าตัดปาร์ตี้ลิสต์ออกแล้วเหลือเขตแค่500คนเนี่ยแค่เขตอย่างเดียวอาจารย์มองยังไงเรื่องนี้คะคืออย่างนี้ผมเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าเวลามีคนถามผมว่าทำไงถึงจะชนะก้าวไกลได้ผมบอกว่าก้าวไกลเนี่ยมาด้วยกระแสก็ลดกระแสลงลดกระแสลงก็คือลดปาร์ตี้ลิสต์ลงอย่าไปตัดทิ้งลดเหลือแค่50ก็พอเพราะอะไรไหมครับเพราะถ้าตัดทิ้งนะพักการเมืองหลายพักที่อาศัยบ้านใหญ่เข้ามาเขาก็ไม่มีที่ลงเหมือนกันนะครับจริงนะผมลดลงมาเลยสักครึ่งนึงอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่แพ้แต่ว่าจะลดพลังมาได้เยอะเลยครับแต่ถามว่า500เขตขึ้นขนาดถามคือด้วยความที่ผมเนี่ยมีความรู้สึกผมมีความรู้สึกอย่างนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่20-30ปีแล้วเนี่ยว่าผมเชื่อว่าสสที่แท้จริงคือสสเขตคือคนที่ลงพื้นที่จริงครับติดกับประชาชนมากกว่าใช่คือคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวมากกว่าคนที่เป็นปาร์ตี้ส่วนใหญ่ผมด้วยความเคารพนะผมมองว่าเกาะคะแนนเพื่อนมาหรือบางคนก็เป็นนายทุนนะครับนะฉะนั้นมีสสเขตอย่างเดียวเนี่ยผมก็เห็นด้วยการในขณะเดียวกันเนี่ยโอเคการเรากลับไปทำสสเขตอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะดูไกลอยู่มันจะดูไกลกันเป็นว่าไหนมันเป็นความพยายามจงใจเหลือเกินนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณใช้ไอเสียงข้างมากในสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อลดจำนวนสสเก้าไกลลงมาให้ได้ก็ใช้วิธีการลดจำนวนลงมาเหลือ50คนที่ถ้าจะทำอย่างนั้นก็ได้แต่คำถามคือว่าไอ้ตอนที่ไปทำประชามติจะรอดหรือเปล่าจะใช้เหตุผลอะไรคะในการช่วยนี่ครับอธิบายจะรอดหรือเปล่าคือแล้วคือรถแบบนี้เขาไม่เอาขึ้นมาล่ะครับแต่คือผมไปดูตัวเลขย้อนหลังเมื่อเลือกตั้งปีที่แล้วนะเก้าไกลได้39คือใช่คือกลายเป็นว่าแบบเขตอ่ะเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาเท่ากันไปเลย112แต่เขาชนะปาร์ตี้ลิสต์10คนดังนั้นมันก็อาจจะแทบเป็นกลยุทธ์เดียวที่ถ้าเพื่อไทยจะชนะก้าวไกลได้ก็อาจจะต้องให้มีส.ส.เขตให้มากที่สุดเหมือนที่อาจารย์พูดใช่ครับใช่การมีส.ส.เขตมากสุดจะบอกเลยว่าคือก้าวไกลคือแม้ว่าคุณพิธาบอกว่ายังไงก็ชนะนะครับก็อาจจะโอเคเราก็พูดยากว่าผลจริงๆออกมาเป็นไงแต่เอาเป็นว่ามันจะไม่พักก้าวไกลเนี่ยขยับยากกว่าเดิมเยอะเมื่อไม่มีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครับแต่จะลืมที่ผ่านมาเพื่อไทยเนี่ยโทษทีครับก้าวไกลเนี่ยที่ถามว่าชนะเพื่อไทยได้เนี่ยมีถามว่าชนะตรงไหนถ้าเราไม่มองตรงกระแสนะที่เหนือกว่าจาก39กว่า29นะครับนะชนะที่เรียกว่าขาดลอยทำให้ก้าวไกลกระโดดเข้ามาเลยคือที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับครับเกือบทุกเขตเกือบหมดเลยค่ะเขตเดียวชนะแพ้4คะแนนด้วยแต่ตอนเลือกตั้งปีที่แล้วอะค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบกันนะระหว่างอันนี้เลือกตั้งระดับประเทศอะเนาะ บ้านใหญ่กับกระแสตอนนั้นก็คือกระแสเนี่ยจะมาแรงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีกลยุทธ์ที่จะดึงบ้านใหญ่กลับมาแล้วอาจารย์มองข้ามช็อตไปว่าการเลือกตั้งระดับประเทศอะค่ะรอบหน้าเนี่ยบ้านใหญ่จะยังใช้บริการได้อยู่ไหมคะใช้งานได้อยู่ไหมคะมีผลอยู่ใช่ได้ครับใช้ได้บ้านใหญ่ยังใช้ได้ครับใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังในบ้านใหญ่อาจจะใช้ไม่ได้ในเขตเมืองหลักๆใช้ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดครับแต่เอาไว้ว่าพื้นที่เมืองยังไงมันก็น้อยกว่าชนบทอยู่แล้วก็จริงครับงั้นเดี๋ยวรอดูไอ้เรื่องนี้ควรจะใส่ลงไปในประชามติแล้วไหมครับอาจารย์มองเรื่องไหนครับเรื่องการปรับจำนวนส.ส.เขตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยครับก็น่าสนใจนะถ้าสนใจอยากจะใส่เข้าไปเลยก็ได้ครับทีเดียวเพิ่มไปแค่หนึ่งคำถามเองนะใช่แต่เขาไม่กล้าเสี่ยงหรอกครับเกิดคำตอบไม่ตรงใจขึ้นมาจะทำไงแต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติไม่มีปาร์ตี้ลิสต์จริงๆอันนี้แบบคิดแบบสุดตรงไปนิดนึงนะคะสมมติมีแต่ส.ส.เขตจริงๆแล้วถ้ากระแสไปเจาะตามแต่ละพื้นที่จริงๆโอกาสสมมติมองในมุมของก้าวไกลถ้าสร้างกระแสได้จริงๆในพื้นที่อะค่ะก็ยังมีโอกาสก็ยังมีโอกาสได้มากกว่าคืออย่างนี้เอางี้ถ้าไม่มีปาร์ตี้ลิสต์นะผมไม่ห่วงสมมติก้าวไกลไม่โดนยุบนะผมไม่ห่วงคุณพิธาไม่ห่วงคุณชัยธวัฒไม่ห่วงคุณรังสิมันโรมหรอกกรุงเทพยังไงก็ได้ครับนะแต่ที่ผมห่วงเนี่ยคือพรรคอื่นพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐลุงป้อมจะไปลงตรงไหนคุณสุริยะจะไปลงคือหลายคนที่ชื่อดังๆอ่ะก็ใช้ปาร์ตี้ลิสต์จะไม่ได้เป็นส.ส.ใช่เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้มีฐานเสียงในต่างจังหวัดที่เป็นออกเป็นกรรมครับคุณหนุ
อนุทินตรงไหนต้องย้ายทะเบียนบ้านไปบุรีรัมย์อย่างเดียวเลยอ่ะครับคือหลายฉะนั้นต้องสัก50หลายคนที่เป็นสสและเป็นรัฐมนตรีด้วยนะปัจจุบันนะตอนนี้ก็อาจจะต้องวางแผนใหม่เหมือนกันใช่ครับใหญ่ครับนะฮะยังไงก็ฝากอาจารย์อยู่ในโพลต่อไปก็ได้นะถามก็ได้ก็จริงนะสนใจนะที่ได้คะแนนนิยมทางการเมืองครับอีกรอบนึงของไปมากวนกลับมาถึงอีกแล้วเหรอคะแนนนิยมทางการเมืองครับครบ3เดือนแล้วครับอันนี้มีผลออกมาหรือยังหรือกำลังจะเริ่มคะอ๋อเสร็จแล้วครับรอเพื่อนอาทิตย์วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับอ๋อครับผมใบนิดนึงเดี๋ยวทิศหน้าจะได้คุยกันใหม่เดี๋ยวเราติดตามวันอาทิตย์แล้วกันนะคะได้ครับขอบคุณมากอาจารย์ชาวนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี